สวัสดีครับวันนี้พบเกมบรีผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับข่าวสารของกาชาใหม่ครับตัวละครใหม่ครับได้มาแล้วครับซึ่งกาชาเนี้ยผมจะนับว่ามันเป็นกาชาสิ้นเดือนได้ไหมเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าสิ้นเดือนเนี้ยกาชาตัวละครใหม่จะไม่มีนะครับเพราะเดี๋ยวเดือนหน้าจะครบรอบ6ปีแล้วในเดือนหน้าเนี่ยประมาณต้นปีครับข่าวสารของตัวละครใหม่ฉลอง6ปีก็จะมาและ6ปีทุกครั้งจะมี2ช่วงครับช่วง1คือตัวละคร6ปีช่วง2คือตัวละครพันปีหรือนิยายแล้วแต่เขาจะเอามาซึ่งผมเชื่อว่าเดือนหน้าทั้งเดือนเนี่ยจะเป็นเดือนที่ฉลอง6ปีทั้งเดือนนะครับแล้วก็จะมีตัวละครใหม่ๆมาน่าจะประมาณ 5-6 ตัวนะประมาณนะครับก็ตอนนี้กาชาสิ้นเดือนละมั้งได้มานะครับกาชาพิเศษครับนี่คือกาชาพิเศษนะครับที่ครั้งแรกเลยที่มานะครับกาชาของสังเวียนครับหรืออารีนาครับนี่คือตัวละครพิเศษครับที่ออกแบบมาเพื่อเอาไปลงในหมวดของอารีนาหรือสังเวียนครับโดยเฉพาะแล้วมันจะเก่งมากๆในหมวดของสังเวียนครับกิมจอสังเวียนครับกาชากิมจอครับก็จะมาในวันที่25นะครับถึงวันที่6เดือนหน้าบ่าย2โมงครับกาชานี้มีตัวละครใหม่ๆแค่ตัวเดียวนะครับก็คือกิมจอนะกิมจอครับเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะไกลมีดาเมจของสกิลครับอยู่ที่811โอเคเยอะเป็นพื้นฐานสกิลผู้สังหารครับโจมตียมทูตแรงขึ้นอันนี้ก็ดีนะครับเพราะในสังเวียนเนี่ยเราเจอยมทูตเยอะใช่ไหมล่ะโจมตียมทูตแรงขึ้นนั้นก็ถือว่าแจ่มมากๆครับเหมาะมากๆสกิลลิงก์ก็คือจะเพิ่มดาเมจของสกิลเพิ่มเติมขึ้น 20% สกิลพาสซีฟการอ่อนแรง 100% สกิลอาร์บีครับก็จะมีการเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดา 40% ตีสกิล 40% ตีไม่ตาย 60% เพิ่มระยะของสกิล 20% เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตสกิลไม่ตายนั้นสามารถลดค่าพลังป้องกันได้ด้วยไม่ติดชะงักสามารถกระโดดหลบได้2ครั้งแบบติดๆกันและก็ลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลลงไป 12% นะครับสกิล RB ถือว่าดีเลยนะมีการชะงักมีเพิ่มดาเมจแล้วก็มีลดคูลดาวน์ด้วยโอ้โหเพิ่มระยะของสกิลเพิ่มฮิตของสกิลผมว่าแจ่มนะสกิลลิงครับของการลบอารีนาครับหรือสังเวียนนะก็คือจะเป็นการลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลลงไป 7%แล้วก็จะเพิ่มค่า SP ครับเพิ่มเติมขึ้นไป 90% สกิลลิงก็ถือว่าธรรมดาปกตินะครับแล้วก็สกิล RB ครับสกิล RB ของในโหมดสังเวียนครับก็คือจะเพิ่มค่าพลังทั้งหมดครับเพิ่มเติมขึ้นไป 10% ที่เวล1เวล2ครับอันเนี้ยแปลกมากๆครับเวล2ก็คือจะเพิ่มเม็ดของไม้ตายครับเพิ่มขึ้น1เม็ดอันเนี้ยค่อนข้างจะแปลกและดีมากๆครับเพราะปกตินั้นเราลงในโหมดไหนก็ตามครับพอเริ่มด่านมาปุ๊บจะมีเม็ดของไม่ตายแค่1เม็ดเท่านั้นใช่ไหมล่ะแต่กิมจอครับถ้าหากคุณอัพอาร์บีถึงเวล2ปุ๊บมันจะมีเม็ดของไม่ตายครับมาให้2เม็ดครับพอเริ่มด่านในโหมดสังเวียนนะเน้นย้ำนะครับในโหมดสังเวียนเท่านั้นนะจะมี2เม็ดนะครับโอ้โหโคตรแจ่มเลยครับแล้วก็ที่เวล5ครับก็จะเพิ่มระยะของการกระโดดหลบเพิ่มเติมขึ้นไปเพิ่มระยะของการกระโดดหลบอันนี้ก็ถือว่าแจ่มนะครับก็คือถ้าหากเรากระโดดหลบปกติอะสมมุตินะปกติกระโดดหลบ1ช่องไอการเพิ่มระยะนั้นจะเพิ่มเติมขึ้นไปถึง2ช่องครับทำให้เราหนีได้ไวขึ้นหรือทำให้เราตามศัตรูได้ไวยิ่งขึ้นนะครับอันนี้แจ่มมากๆครับแล้วก็ที่เวล10ก็คือจะเป็นการเพิ่มดาเมจของสกิลเพิ่มเติมขึ้น 30% นะครับเขาออกแบบมาได้ดีมากๆครับดีมากๆเหมาะกับการเล่นมือนะครับและก็เหมาะกับในหมวดของสังเวียนมากๆมีการเพิ่มดาเมจมีการเพิ่มทำให้ลูกแก้วไม่ตายมี2ลูกแก้วและมันเอาไปคอมโบกับสกิลอาร์บีพื้นฐานครับก็คือจะมีการลดค่าพลังป้องกันได้ด้วยซึ่งเป็นผลของไม่ตายทุกครั้งที่กดไม่ตายศัตรูก็จะถูกลดค่าพลังป้องกันลงไปแล้วมันกดไม่ตายได้2ครั้งในหมวดของสังเวียนอันเนี้ยโกงมากๆนะครับโคตรโกงเลยครับแล้วก็มีการติดชะงักได้ด้วยโดนโจมตีมาก็ไม่ชะงักและแถมมันเป็นตัวละครตีไกลสกิล1 2 3เน้นด้านหน้าแต่จะเป็นเน้นด้านหน้าที่ค่อนข้างจะไกลอยู่นะครับ
ตีไกลการติดชะงักโอ้โหโดนตียากมากๆนะครับแล้วก็ผิวด้วยกระโดดหลบได้2ครั้งแล้วก็มีการเพิ่มระยะของการกระโดดหลบด้วยซึ่งกระโดดหลบ2ครั้งบวกเพิ่มระยะเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูครับว่ามันพริ้วขนาดไหนประมาณนี้ครับตัวละครครับที่มีสกิลอาร์บีครับในการกระโดดหลบด้วย2ครั้งบวกกับการเพิ่มระยะของการกระโดดหลบนะครับก็จะไวประมาณนะครับคือมันไวมากมากเลยครับสามารถกระโดดหลบได้แบบรัวๆนะครับรัวๆมากมากมันจะแตกต่างกับตัวละครที่ไม่มีการเพิ่มระยะหรือมีการเพิ่มครั้งในการกระโดดหลบนะครับมันจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแล้วก็กิมจอครับก็มีสกิลแบบเจ้าซอมมารีด้วยครับหมายความว่าในหมวดของสังเวียนนั้นตามจับตัวกิมจอได้ยากมากๆแน่นอนนะครับแล้วก็กิมจอนั้นก็จะไล่ตามคู่ต่อสู้ได้ไวมากๆด้วยนะครับได้ไวหมายความว่าคะแนนก็จะขึ้นไวมากๆเช่นเดียวกันนะครับก็ถือเป็นตัวละครที่ออกแบบมาได้เหมาะกับการเล่นมือและเหมาะกับในหมวดของสังเวียนมากๆนะครับ10เต็ม10แน่นอนครับกิมจอหลังตู้ก็จะมีอีก5ตัวนะครับโอเคเราไปรีวิวกันเลยครับลินเนี่ยนะครับเป็นสายตีธรรมดาแบบตีไกลมีดาเมจครับอยู่ที่763สกิลพลังงานครับโจมตีอลันคาแรงขึ้นสกิลลิงค์ถึกขึ้น 16% สกิลอาร์บิเดียนก็จะมีการเพิ่มฮิตของการตีธรรมดาไม่ติดชะงักและก็ทำให้ฮิลเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยจุดเด่นๆก็คือการตีธรรมดาที่มันไกลรัวและก็มีการฮิลเลือดครับสกิล2คือฮิลเลือดได้ส่วนสกิลของในหมวดสังเวียนก็จะมีการเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดา 10% แล้วก็อีก 20% นะครับสกิลลิงก์ก็จะมีการเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดา 13% แล้วก็แอคแท็ก 45% นะครับลิลิเนียนั้นเป็นตัวละครที่ผมคิดว่านะเอาไปลงเล่นในโหมดไหนก็เก่งโหมดธรรมดากดออโต้ได้เพราะมันตีไกลตีรัวมีฮิลเลือดโหมดสังเวียนก็เก่งครับผมเคยเจอมามันถึกมากๆแถมมีฮิวเลือดด้วยพอเลือดใกล้หมดฮิวเลือดขึ้นมาแถมผลของการฮิวเลือดนั้นมันส่งผลต่อเพื่อนร่วมทีมด้วยปัตตาคอนที่ตีก็ได้ถึกก็ดีและแถมช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยครับถือว่าเก่งมากๆนะ9คะแนนครับลิลิเนตครับเนลเลียนครับเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะไกลมีดาเมจของสกิลครับอยู่ที่798ครับสกิลผู้สังหารโจมตีฮอลโลแรงขึ้นสกิลลิงค์ครับลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลลงไป 14% ลิงค์ดีมากๆครับสกิลอาร์บิเดียนก็จะมีการกันน้ำแข็ง 100% เพิ่มฮิตของสกิลทำให้ติดน้ำแข็งนานขึ้น5วินะครับส่วนในหมวดของสังเวียนในหมวดของสังเวียนก็จะมีการเพิ่มดาเมจของสกิล 10% เพิ่มดาเมจของสกิลอีก 20%ลิงก์ก็คือเพิ่มดาเมจของสกิลอีก 13% แล้วเพิ่ม SP 45นะครับเนลถามว่าเก่งไหมมันก็เล่นได้น่าสะสมมาแหละสกิลก็ถือว่าสวยงามวงกว้างใช้งานได้อยู่ครับแต่ในหมวดของสังเวียนเหรอไม่น่าเหมาะครับไม่น่าเหมาะเลยนะเพราะตัวละครของมันนั้นไม่มีการติดชะงักหรือมีการบัฟหรือมีการฮิลเลือดคือมันไม่ค่อยมีการช่วยเหลือเพื่อนเลยครับแต่มันก็เล่นได้แหละเพราะมันตีไกลครับ1ด้านหน้า2ด้านหน้าเหมือนกัน3ทางหน้าจอนะครับก็เป็นตัวละครที่น่าสะสมครับแต่การเล่นถือว่าธรรมดานะครับขอให้ไปสัก6คะแนนครับเนลครับอูคิโอล่าครับเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะใกล้มีดาเมจสกิลครับอยู่ที่794นะครับผู้สังหารครับโจมตีฮอนโลแรงขึ้นสกิลลิงลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลลงไป 12% สกิลอาร์บิเด่นๆก็จะมีการเพิ่มฮิตของสกิลและก็โจมตีทะลุกาดได้ด้วยนะครับโจมตีทะลุกาดได้ด้วยโอเคดีอยู่นะสกิลในหมวดของอารีน่าก็จะมีการถ้าหากติดอ่อนแรงจะตีแรงขึ้นอีก 20% นะครับแล้วก็ทิวเบล10ก็คือเพิ่มดาเมจของสกิล 30%
ลิงก์ก็คือเพิ่มดาเมจของสกิล 13% เพิ่ม SP 90นะครับอูคิโอล่าเหรอในโหมดปกติก็ถือว่าแจ่มอยู่นะเพราะมีการโจมตีทะลุกาดได้ด้วยสกิล1ด้านหน้า2ด้านหน้า3ทั้งหน้าจอนะครับก็เป็นตัวละครที่สกิลสวยงามน่าสะสมอีกตัวหนึ่งแต่การเล่นก็ถือว่าโอเคดีกว่าเนลครับดีกว่าเนลเพราะมันมีการตีทะลุกาดได้ด้วยนะครับขอให้ไปสัก7คะแนนครับ7คะแนนครับโอคิโอล่าครับลอลี่ครับเป็นสายตีสกิลแบบตีระยะไกลมีดาเมจของสกิลครับอยู่ที่790สกิลผู้สังหารโจมตีไลท์สังกัดแรงขึ้นก็ถือว่าโอเคดีอยู่ครับเพราะไลท์สังกัดมันหายากนะสมัยเนี้ยสกิลลิงก็คือลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลลงไป 12% สกิลอาร์บิเดียนเด่นก็จะมีการถึกขึ้นต่อสายไลท์สังกัด 20% ถ้าหากโดนยมทูตตีเข้า101ไลท์สังกัดตีเข้าแค่80นะครับเพิ่มฮิตของการตีสกิลแล้วก็โจมตีทะลุกาดได้ด้วยครับเป็นสายตีไกลนะสกิล1ด้านหน้า2จะเป็นการดึงมารวมกลุ่มด้านหน้าแล้วก็ระเบิดออกไป3ด้านหน้านะครับ1 2 3เน้นแค่ด้านหน้านะครับอารีน่าก็จะมีการกันไฟ 100% ที่เวล5เวล10ก็เพิ่มดาเมจของสกิล 30% ลิงก็ปกติครับเพิ่มดาเมจของสกิล 13% SP 90% นะครับส่วนการเล่นครับสกิล1 2 3นั้นจะเน้นด้านหน้ากับสกิลไม่มีทั้งหน้าจอนะเน้นด้านหน้าทั้ง3สกิลนะครับการเล่นในโหมดธรรมดาก็ถือว่าโอเคเล่นได้นะครับโจมตีไล่สังกัดแรงขึ้นเอาไปลงพวกด่านที่เจอไล่สังกัดเนาะเควสกิลหอคอหรือด่านปกติก็ได้นะครับส่วนในโหมดของสังเวียนเหรอลอลี่ไม่ค่อยพลิ้วนะครับถึงมันจะตีไกลก็เหอะแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยพลิ้วสักเท่าไหร่ข้อดีก็คือโจมตีทะลุกาดได้ครับและก็ติดไฟค่อนข้างจะง่ายอยู่นะครับขอให้ไปเท่ากับอุคีนะครับก็คือ7คะแนนครับเอลานะครับเป็นสายตีสกิลแบบตีระยะใกล้มีดาเมจของสกิลครับอยู่ที่794สกิลผู้สังหารโจมตีคนแรงขึ้นโจมตีคนแรงขึ้นซึ่งปัตตครกาชาสีเหลืองนั้นมีแค่หมันตัวเดียวเท่านั้นนะครับปัตตครที่ควรจะมีติด ID ไว้แต่การใช้งานนั้นอาจจะได้ใช้งานน้อยหน่อยแต่ก็ควรจะมีติด ID ไว้นะครับเพราะมันหายากโจมตีคนแรงขึ้นเนี่ยปัตตครกาชาเนี่ยสกิลลิงก็คือจะลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลลงไป 12% สกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มฮิตของสกิลทำให้ติดเผาไหม้นานขึ้น2วิถ้าหากติดเผาไหม้อยู่ก็ตีแรงขึ้นอีก 20% นะครับแล้วก็โจมตีลูกกาดได้ด้วยสกิลโจมตี1ด้านหน้า2ด้านหน้า3ทั้งหน้าจอการเล่นถือว่าธรรมดาโคตรโคตรครับในหมวดของอารีน่าก็จะมีการถึกขึ้น 16% ในเวล5เวล10ก็จะมีการเพิ่มดาเมจของสกิล 30% ลิงก์ก็เหมือนเดิมเนาะการเล่นในโหมดอารีน่าเนี่ยไม่รอดแน่ๆคือสกิลมันธรรมดาครับก็เป็นแค่ตู้มตู้มด้านหน้าด้านหน้าทางหน้าจอคือมันธรรมดาแหละคือมันเล่นได้แต่ไม่ถึงกับว่าว้าวหรือเก่งนะครับส่วนในโหมดข้างนอกหรือด่านปกติเนี่ยก็ธรรมดานะครับข้อดีก็คือสกิลผู้สังหารโจมตีคนแรงขึ้นกับการโจมตีทะลุกาดนั่นแหละนี่แหละคือข้อดีแต่การเล่นก็ได้ใช้งานน้อยมากๆนะครับแต่ก็ควรจะมีติด ID ไว้เนาะขอให้ไปสัก8คะแนนก็เกินไปเนาะเอาไป 7.5 คะแนนครับ 7.5 คะแนนครับให้ความที่ว่ามันโจมตีคนแรงขึ้นนี่แหละให้ 7.5 ครับกาชากิมจอก็มีประมาณนี้เนาะกาชานี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะ 3% เนาะแล้วก็มีนอกตู้ด้วยยังไงก็กิมจอเนี่ยมันน่าได้มากๆนะครับและก็เก่งมากๆด้วยทั้งในหมวดของ PVP และนอกโหมดนะครับขอให้โชคดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับทีนี้นะสวัสดีครับ